อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงโมเมนต์สุดน่ารักนะครับที่ทำให้แฟนๆเนี่ยประทับใจเกี่ยวกับซึนกิจาก Red Velvet แล้วก็แชยอนหรือว่าอีแชยอนนะครับอดีตสมาชิกจาก IG Won หรือว่าแชยอนที่หลายๆคนนั้นรู้จักกันจาก Street Woman Fighter นั่นเองในตอนนี้นะครับแฟนๆของทั้ง2คนเนี่ยก็ออกมาพูดถึงการเกี่ยวกับโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่นะครับที่ไปเที่ยวด้วยกันจนแฟนๆเนี่ยเรียกว่าเป็นการออกเดทของฝาแฝด2คนแชยอนแล้วก็ซึนกินั่นเองโดยเรื่องราวนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อแฟนๆเนี่ยได้เห็นซึนกิแล้วก็แชยอนไปเที่ยวด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ได้มีการอัพ IG Story ว่ากำลังไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักมีรูปภาพน่ารักน่ารักเนี่ยลง IG ให้แฟนๆนั้นได้เห็นแล้วก็ได้ติดตามกันด้วยทั้งซึนกิแล้วก็แชยอนนะครับก็ต่างอัพรูปอัพ IG ว่าไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เป็นโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยแฟนๆก็ตามดูตามฟีดกันอย่างมากมายเลยเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่น่ารักนะครับของนักเต้นทั้ง2คนอย่างซึนกิแล้วก็แชยอนโดยเมื่อวานนี้นะครับซึนกิเนี่ยก็ได้มีการอัพรูปที่คาดว่าจะเป็นรูปที่แชยอนเป็นคนถ่ายให้ในร้านอาหารลงนะครับพร้อมกับเมนชั่นไปหาแชยอนด้วยนะเป็นรูปภาพขาวดํา1รูปนะครับที่ลงไปเมื่อวานนี้แล้วก็มีสตอรี่ IG นะครับที่ซึนกินั้นลงไว้เป็นรูปที่ทั้งคู่นั้นไปถ่ายในตู้สติกเกอร์หรือว่าตู้ถ่ายภาพด้วยการโมเมนต์น่ารักน่ารักการโพสต์รูปน่ารักน่ารักของทั้งคู่นะครับแถมยังมีการลง IG Story อื่นๆที่เป็นอาหารที่ไปกินด้วยกันด้วยนอกจากซึนกินะครับที่จะลง IG แล้วก็ลงรูปแล้วแชยอนเนี่ยก็ลงรูปแล้วก็ลง IG เช่นเดียวกันโดยแชยอนนั้นนะครับเพิ่งลงเมื่อ5ชั่วโมงที่ผ่านมาในตอนที่เราอัดคลิปนี้อยู่เป็นรูปที่ถ่ายกับซึนกิในร้านอาหารแล้วก็เป็นรูปที่ถ่ายในตู้สติกเกอร์นะครับแถมยังมีการลง IG Story เป็นอาหารที่ไปกินมาด้วยกันพร้อมกับใช้อีโมจิหรือว่าเป็นสติกเกอร์เนี่ยรูปซึนกิอีกด้วยหลังจากที่ทั้ง2สาวลงรูปใน IG แล้วก็ลงใน IG Story นะครับแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดคุยกันหลายๆคนเลยก็บอกว่าทั้ง2คนนี้เหมือนกำลังไปเดทกันอยู่เลยมีการใส่เสื้อผ้าที่คล้ายกันแถมฟิลเนี่ยก็ยังมีความน่ารักเหมือนกับคู่เดทแต่ว่าทั้ง2คนนั้นเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆและก็ยังมีแฟนๆที่บอกว่าฉันชอบสไตล์ของทั้งคู่มากๆพวกเธอทั้ง2คนดูเข้ากันได้ดีนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแฟนๆที่บอกว่าทั้ง2คนเหมือนเป็นฝาแฝดกันมากๆเลยทั้งคู่มีใบหน้าที่คล้ายๆกันมีความเป็นสาวหมวยมีตาตี่ชั้นเดียวและก็ยังแต่งตัวคล้ายๆกันกับเสื้อยืดสีขาวแถมยังมีสไตล์การแต่งตัวและการถ่ายรูปที่คล้ายกันอีกด้วยทั้งคู่เหมือนฝาแฝดกำลังไปกินข้าวหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันจริงๆและก็ยังมีคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าฉันสามารถเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าการออกเดทแบบฝาแฝดได้หรือเปล่าทั้ง2คนมีอะไรที่คล้ายกันมากๆแถมยังเต้นเก่งเหมือนกันด้วยฉันอยากเห็นทั้งคู่บนเวทีด้วยกันอีกครั้งและอยากเห็นทั้ง2คนนั้นเต้นด้วยกันจริงๆนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์คำว่าน่ารักเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับความสัมพันธ์ของทั้ง2สาวแชยอนแล้วก็ซึนกินั้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักจริงๆนะครับและการไปเที่ยวครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าแฟนๆจะประทับใจแล้วก็ชื่นชอบกันมากๆที่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ออกมาและหลายๆคนนะครับก็ยังอยากเห็นผลงานของทั้งคู่ร่วมกันอีกด้วยในการเต้นเพราะว่าอย่างแชยอนแล้วก็ซึนกินั้นก็เป็นอีก1สมาชิกจากวง Idol Girl Group ที่มีชื่อเสียงในด้านการเต้นมากๆเลยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็หวังว่าทางค่ายของ SM แล้วก็รวมไปถึงค่ายต้นสังกัดของแชยอนนั้นจะมีโอกาสให้ทั้ง2สาวขึ้นแสดงในเวทีรายการต่างๆเนี่ยร่วมกันสัก1ครั้งก็ยังดีนะครับเป็นการเต้นด้วยกันทำให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นถึงความสัมพันธ์แล้วก็ความสามารถของทั้งคู่ในทักษะการเต้นที่ดีหลังจากนี้ไปก็มารอติดตามผลงานต่างๆของทั้งซึนกิ Red Velvet แล้วก็อีแชยอนกันนะครับทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันชื่นชอบโมเมนต์แบบนี้กันหรือเปล่านะครับเห็นว่าทั้ง2คนไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยน่ารักมากขนาดไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปและสำหรับคลิปนี้อมกอเคป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง